โอเคฮะเรากลับมาอีกครั้งกับเกม Undertale ครับผมกับผมหน้าเกมเมอร์เองหลังจากครั้งที่แล้วถ้าเราหยุดไปถึงตอนที่เราจะเข้าไปหากับTauriel นะครับผมเขาจะพาเราเข้าบ้านเองเอาละฮะผมเซฟแล้วนะฮะเราจะเข้าไปบ้านของTauriel กันได้กินไหมเซอร์ไพรส์นี่คือบัตเตอร์สกอตช์ซินนามอนพายฉันคิดว่าฉันกำลังฉลองให้กับการมาถึงของเธอนะฉันอยากให้เธอมีช่วงเวลาที่ดีที่อาศัยอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าฉันจะขอไม่เอาพายหอยทากมาเสิร์ฟใครในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวนะพายหอยพากินได้เหรอเอานี่แล้วก็ฉันมีอีกเซอร์ไพรส์นึงจะให้เธอเราตามเทอริเอลไปนะฮะไปไปหาเทอริเอลกันที่นี่ก็คือห้องของเธอเองฉันหวังว่าเธอจะชอบนะรูปหัวด้วยเทอริเอลโอ้เหมือนมีอะไรกำลังไหม้ฮะทำตัวเหมือนอยู่บ้านแล้วกันนะเราจะตามไปดูว่าเทอริเอลทำอะไรนะฮะเอ้าฮัลโหลว่าไงเจ้าตัวเล็กอ๋อพายยังไม่เย็นเลยอ่ะบางทีเธอน่าจะไปพักผ่อนก่อนนะเยี่ยมมากจ้ะฝันดีตรงนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะผมแล้วก็มีหน้าแบบแรนดอมมากมายนะฮะถูกเก็บเอาไว้ในชั้นที่อ๋อผมใช่มันเขียนว่าถูกกักขังอยู่ในบาเรียที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากพวกมนุษย์ที่จากการที่ถูกมนุษย์โจมตีพวกเราจึงถอยหนีออกมาห่างไกลไกลออกมาจากพื้นโลกพวกเราเดินจนมาถึงที่ถ้ำแห่งนี้และที่นี่ก็เป็นบ้านใหม่ของพวกเราซึ่งต้องก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านเป็นชื่อที่ดีนะแล้วก็พระราชาผู้ปราดเปรื่องเขามีเซนส์ในการตั้งชื่อที่ห่วยมากเลยอุปกรณ์นี้ทำให้ทุกอย่างดูปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะเอาอันนี้เข้าไปว่าใช้กับพวกเตาผิงนะครับผมเราดูที่ในครัวมีอะไรมาเซนี่เป็นครัวในด้วยบางเหตุผลบางประการดูเหมือนว่าจะมีช็อกโกแลตแบรนด์เนมอยู่ในตู้เย็นนะมีขนเสี้ยวขาวติดอยู่ในอ่างในชั้นวานนี้มีคุกกี้มีมีดตัดคุกกี้แล้วก็มีขนมปังขิงลายมอนสเตอร์นะครับผมนี่คือพายเป็นกลิ่นที่หอมมากเหลือเกินแต่ว่ามันร้อนเกินกว่าที่จะกินได้นะตรงนี้มีเป็นเตานะครับผมที่ทำความสะอาดอย่างทำความสะอาดแล้วนะฮะโทเรียลเนี่ยต้องใช้นี่ในการอ๋อโทเรียลใช้เวทมนต์ไฟแทนนะฮะในการจุดเตาเยี่ยมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อสำรวจบ้านโทเรียลกันนี่อะไรเอ่ยข้างในนี้มีปฏิทินเก่าๆอยู่ซึ่งเริ่มต้นในปี 2010X นี่อะไรเอ่ยหนังสือพวกนี้เก่าแล้วถูกฉีกขาดมากแล้วก็ดูพวกมันท่าทางจะถูกอ่านปล่อยมากๆหลายๆครั้งเลยผมจะเข้าไปข้างล่างนะฮะโอ้ทำไมเพลงมันเปลี่ยนไปอ้าวโทเรียลฉันคิดว่าเธอควรจะเล่นอยู่ข้างบนแทนนะทำไมอ่ะถ้าผมอยากไปข้างล่างอ่ะโทเรียลก็ได้ดูของเล่นที่สุดเจ๋งพวกนี้สิแต่ว่ามันไม่ทำให้คุณรู้สึกสนใจอะไรหรอกนะก็ดีคุยกับตู้ไม่ได้เป็นกรอบรูปที่ไม่มีรูปอยู่แล้วก็ดูเหมือนจะมีฝุ่นเกาะเยอะเลยนี่ก็เป็นกรอบรูปที่ไม่มีรูปเหมือนกันฮะแล้วก็มีฝุ่นเต็มเลยกล่องของเล่นเด็กเอ้ยกล่องรองเท้าเด็กนะฮะซึ่งก็มีหลายไซส์อะเฮ้ยปิดไฟด้วยว้าวเฮ้ยเปิดเพจเป็นเทคเลยเนี่ยไปดูห้องต่อไปฮะนี่อะไรคุณเห็นต้นไม้แบบนี้มามากแล้วแต่คุณไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไม่ได้โอ้นี่คือไดอารี่ของเทอริเอลอ่านไหมคุณอ่านเท
ทำไมโครงกระดูกถึงต้องการเพื่อนเพราะว่าชิฟี่ฟอดี้เกลียดมุกตลกอย่างนี้จังเลยอ่ะมุกตลกเล่นคำอ่ะโอ้แบ๊ะแบ๊ะเหมือนกับว่าทั้งไอ้ตาเลอรี่นี่จะเขียนเกี่ยวกับมุกตลกไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะคุณแอบส่องเข้าไปข้างในตู้แย่จริงเลยนี่มันตู้เก็บถุงเท้าของโดเรียลนี่เป็นไอเซโคพีเดียนะฮะเกี่ยวกับพวกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับผมคุณลองเปิดอ่านดูตรงกลางแล้วก็คือว่าไทฟ้าอะกรุปอ๋อมันเป็นชื่อของไอชื่อต้นไม้ไทฟ้านะผมอยู่ที่เวทแลนด์นะฮะเป็นต้นไม้ที่ปลูกออกมาออกเป็นผลสีแบบสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็มีซีดหรือที่รู้จักกันในนาม water sausage what the actual fuckseriously คือทำไมดอกไม้ถึงเป็นสีเหลืองผมว่ามันต้องมีเหตุผลบางประการนะฮะอันนี้อะไรนี่เป็นก็แค่ถังไม้ธรรมดาที่เต็มไปด้วยหอยทากโชว์เรียกกินหอยทากเป็นอาหารเนาะดูเหมือนจะเป็นซีสที่เต็มไปด้วยใต้กระถางต้นไม้นี่เต็มไปด้วยเศษของอะไรวะเขาเรียกอะไรครายอนนี่ดิฟีเทียนนะฮะห้องนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการรีโนเวทนะฮะไปนอนกันเฮ้ยมีพายด้วยคุณเจอชิ้นของบัตเตอร์สกอตชินามอนพายตื่นแล้วเธอเลี้ยวตื่นแล้วเหรอรู้เหมือนว่าเธอจะจะให้เธอรู้ไว้ว่าฉันรู้สึกดีมากเลยที่มีใครสักคนมาอยู่กับฉันที่นี่เนี่ยที่นี่มีหนังสือเก่าๆมากมายที่อยากจะแบ่งปันให้เธออ่านนะและฉันก็อยากจะโชว์เกี่ยวกับเรื่องของไอ้จุดที่ไว้ล่าแมลงที่ฉันโปรดปรานด้วยแล้วฉันก็เตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรการศึกษาที่จะสอนเธอแล้วนะและนี่อาจจะเป็นทำให้เธอรู้สึกเซอร์ไพรส์ได้แต่ฉันอยากจะเป็นครูมาตลอดเลยแหละจริงๆแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์เท่าไหร่หรอกนะแต่ยังไงก็ตามฉันก็รู้สึกดีใจมากเลยที่เธอมาอาศัยอยู่ที่นี่นะโอ้เธอต้องการอะไรหรือเปล่าล่ะอะไรหรอผมจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่อะไรนะก็นี่ไงบ้านของเธอแล้วเธออยากจะได้ยินอยากจะให้ฉันอ่านหนังสือนี้ให้ฟังไหมอ่ะมันชื่อว่าวิธีการใช้หอยทากทั้ง72แบบ What the หรือว่าว่าไงล่ะเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงหรือว่าจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับแฟกต์ที่เกี่ยวกับความน่าตื่นเต้นของหอยทากคืออะไรก็เกี่ยวกับหอยทากนะรู้ป่ะว่าหอยทากันน่ะมีปัญหากับการผูกเชือกรองเท้ามากหอยทากเนี่ยมีปัญหากับการผูกเชือกรองเท้าก็มันไม่ต้องใช้รองเท้าไงสนใจใช่ไหมล่ะจะออกมาที่นี่ยังไงฉันต้องทำอะไรสักอย่างอยู่ที่นี่ก่อนนะโชเลียวอย่าพึ่งไปโชเลียวมานี่โชเลียวไปไหนโชเลียวโชเลียวไปไหนเธอต้องการจะรู้จริงใช่ไหมว่าจะกลับบ้านยังไงอ่ะถ้าหน้านี้สุดทางเดินนี้จะเป็นทางออกสู่ไอออกจากรูอินน่ะเป็นทางเดียวที่จะเข้าไปสู่ข้างในลึกสุดของอันเดอร์กราวด์ฉันจะทำลายมันซะจะได้ไม่ต้องมีใครออกไปจากที่นี่อีกผมรู้สึกโทเรียลออกแนวยันไดเล่ป่ะวะเอาล่ะทีนี้ก็เป็นเด็กดีแล้วอยู่ข้างบนซะนะ
ไม่โทเรียวอย่าไปโทเรียวโทเรียวไม่เอาโทเรียวโทเรียวขอร้องมนุษย์ทุกคนที่ตกมาข้างล่างนี้เจอชะตากรรมเดียวกันฉันเห็นมาแล้วนักต่อนักพวกเขามาพวกเขาไปพวกเขาตายเด็กน้อยผู้อ่อนต่อโลกเอ๋ยถ้าคือต้องการจะออกจากที่รูอินแห่งนี้จริงแล้วก็พวกมันอัสกอร์จะต้องฆ่าเธอฉันแค่ต้องการจะปกป้องเธอเข้าใจหรือเปล่ากลับห้องไปซะไม่โทเรียวอย่าพึ่งไปอย่าหยุดอย่ามาหยุดฉันเลยนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายโทเรียวไม่เอานะคุยกันก่อนเด้ไม่พังนะเขาอยากกลับบ้านอยากจะไปขนาดนั้นเลยเหรอ เธอนี่ก็เหมือนกับคนอื่นมีวิธีการเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้พิสูจน์ตัวเองซะพิสูจน์ตัวเองให้กับฉันเห็นว่าเธอแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ถึงจะที่จะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้เอาละผมบอกไฟกับโทเรียลนะฮะโทเรียลขวางทางเอาไว้นะฮะผมไม่สู้คุยกันก่อนคุณไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดดีนะโทเรียลไม่แบบโว้นี่มันดันมาคู่เหรอโอ้ my god 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 โทเรียล you are such a creepy asshole why are you doing this ไม่สู้ไม่โทเรียลไม่สู้โทเรียลไม่สู้เดี๋ยวครับไม่สู้ครับไม่สู้บอกว่าไม่สู้ไงยากจังวะโหเดี๋ยวครับผมไม่สู้คุณคุยกันก่อนดิคุณกำลังพยายามคิดหาเรื่องอะไรจะพูดแต่ว่ายังหาอะไรไม่ออกคิดไม่ออกโอ๊ยโหเดี๋ยวอย่าฆ่ากันคุยกันก่อนดิดูเหมือนว่าการพูดนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะฮะทำไมอ่ะเธอบอกว่าให้คุยกันไม่ใช่หรอคุยกันก่อนดิโอ้ยากจังวะมันเหมือนจะแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยกันคุยนะฮะโอ้จะตายแล้วไว้ชีวิตกันเถอะเออดูเหมือนว่าเราจะตายมันก็ไม่อยากตีเราเลยให้ตายสินี่เธอดูถูกฉันเหรอฮะดูถูกฉันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาดูถูกกันนะเฟ้ยเดี๋ยวมาดูถูกกันนะเฟ้ยอ้อยหลบยังไงวะเนี่ยพี่ต้องการอะไรอ่ะอ๋ออย่าไม่โทรเรียกไม่จมตีสิหรือไม่ก็วิ่งหนีไปซะไม่นบ this time manฉันมองเห็นอ๋อฉันมองไม่เห็นตาเดินของแกไม่หยุดไม่โทเรียวคุยกันก่อนดิชีวิตคนเรามันต้องมีการคุยกันวะอย่ามาอย่าขนาดนี้ทำไมสู้สิหรือว่าหนีไปซะโทเรียวหยุดโทเรียวไม่เอาโทเรียวหยุดเดี๋ยวนี้นะนบเลิกมองฉันอย่างนั้นได้แล้วโอ้ยโทรเรียวเนี่ยเข้าไปกินมอนเตอร์แค่นี้เข้าไปโอ้ยอย่ามาดูถูกฉันมองไม่เห็นเลยไอตาเดินของเธอเนี่ยเอาล่ะฉันมองเห็นท่าโจมตีของเธอหมดแล้วขอโทษฉันมองไม่เห็นแปลเร็วเข้าฉันอยากจะไว้ชีวิตเธอจริงๆนะฉันอยากจะไว้ชีวิตเธอเข้าใจไหมฉันอยากจะไว้ชีวิตเธอนั่นแหละใจอ่อนหรือยังอ่ะฉันรู้ว่าเธออยากกลับบ้านแต่ว่าได้โปรดกลับขึ้นไปข้างบนเถอะฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีเลยนะฉันรู้ว่าเราไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ที่นี่นะ
ทำไมเธอต้องทำให้มันยากขนาดนี้ด้วยล่ะได้โปรดกลับขึ้นไปข้างบนเถอะนะฮ่า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 ฉันไม่สามารถช่วยแม่ได้แม้แต่เด็กคนเดียวไม่ฉันเข้าใจเธอคงจะไม่มีความสุขถ้าเกิดต้องติดอยู่ที่นี่ที่รูอินแห่งนี้เนี่ยมันเล็กไปสำหรับเธอที่เคยมันคงไม่จะเป็นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่จะให้เธอเติบโตในที่แบบนี้ความคาดหวังของฉันความสกความเดียวดายของฉันแล้วก็ความกลัวของฉันสำหรับเธอแล้วเด็กน้อยฉันจะไม่เอาไปใส่กับไปยุ่งเกี่ยวกับเธอถ้าเธอปรารถนาที่จะออกจากที่รูอินแห่งนี้จริงแล้วก็ฉันจะไม่ห้ามเธออีกแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเธอไปแล้วได้โปรดอย่ากลับมาอีกขอให้เธอเข้าใจด้วยมาโทเรียวลาก่อนเด็กน้อยลาก่อนโทเรียวไปเจอกันใหม่นะถึงเวลาแล้วฮะไปกันเถอะผมจะไม่หันกลับไปมองครับโทเรียวลาก่อนเอาฮะในเมื่อเราผ่านพ้นจุดนี้ไปได้แล้วเราก็ต้องก้าวต่อไปแกดอกไม้ฉลาดจริงๆฉลาดจริงๆเธอคิดว่าเธอฉลาดมากนักใช่ไหมในโลกนี้เนี่ยมีแต่การฆ่าและการถูกฆ่าเท่านั้นเพราะงั้นเธอก็ต้องเล่นตามบทของกฎของตัวเองเธอไว้ชีวิตให้กับคนคนหนึ่ง ฉันคิดว่าเธอคงรู้สึกดีมากสินะจะไม่ได้ฆ่าใครในครั้งนี้แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเธอต้องไปเจอกับศัตรูที่จะที่ต้องการจะฆ่าเธอจริงๆแกจะตายและแกจะตายและแกก็จะตายจนกว่าถึงเวลาที่เธอเหนื่อยจากการที่พยายามแกจะทำยังไงล่ะแกจะฆ่าอย่างแกจะฆ่าอย่างอะไรนะ frustration ผมจำคำนี้ไม่ถูกเขาเรียกอะไรวะโกรธแค้นเหรอหรือว่าแกจะยอมแพ้แค่กับโลกทั้งใบเหลือแล้วให้ฉันสืบทอดพลังเพื่อจะครอบครองมันเพื่อควบคุมมันขอโทษฮะฉันคือเจ้าชายแห่งโลกในอนาคตอย่าห่วงไปเลยเจ้าพระองค์ราชาตัวน้อยแผนของฉันน่ะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอ๋อไม่ใช่ดิจิทายขอโทษฮะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแต่นี่มันช่างน่าสนุกเซียนี่กับไรดิจิทายผมไม่แปลว่าอะไรฮะคำนี้น่าสนใจฮะขอไปหาก่อนนะโทษทีโอ้โหไอ้ดอกไม้บ้าหน้าตาน่ากลัวจังเลยฟลอเวย์ไม่หัวเราะแบบนั้นนะลูกกลับบ้านไปเอาครับผมอันเดอร์เทลปริศนาใต้ดินเด็กน้อยหน้าตาหน้านิ่งกับการผจญภัยของเขา by Toby Fox ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรและศัตรูผมเอาเมาส์มันอยู่ในจอทำอะไรเนี่ยขอโทษทีป่าพวกเราจ่ายเวลาแล้วนะครับป่านี้น่ากลัวจังเลยอะไรไม่เอาเด้เฮ้ยเขาเพิ่งถึงบ้านอ่ะไม่เอาน่านะเมื่อกี้อะไรคิดไปเองครับคิดไปเองความกลัวเป็นสิ่งที่เราไม่เราคิดไปเองนะฮะอย่าใส่ใจเขาอย่าใส่ใจ
เคผมไม่คิดไปเองแล้วฮะมนุษย์แกรู้หรือไม่ว่าแกรู้ไหมวิธีการที่จะรู้จักกับเพื่อนใหม่หันหลังกลับมาและจับมือฉันสิมันเดี๋ยวบูฟิคิวชันอีกทีทริกมันเอาไอ้เนี่ยนึกออกปะมันจะเป็นไอ้ตัวช็อตไฟฟ้าที่ใส่ตรงมือแล้วให้เราจับแล้วมันจะช็อตเราฮะให้ตายสิมันตลกตลอดเวลานั่นแหละนึกได้ก็ตามแกเป็นมนุษย์ใช่ไหมน่าตลกจริงๆเลยอ่ะฉันชื่อแซนส์แซนส์เดอะสเกเลตันตอนนี้ฉันดูเหมือนว่าจะต้องเป็นจะต้องคอยมองหามนุษย์อยู่แหละนะแต่ว่าตายรู้หรือเปล่าฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่หรอกนะในการจับพวกมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าพี่ชายของฉันปาปิรัสผมว่าอ่านว่าปาปิรัสดีกว่านะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายฮิสเขาเป็นผู้ที่ชอบการตามล่าหามนุษย์มากเลยดูเหมือนว่าดูสิหนูว่าเขาอยู่ตรงนั้นแหละฉันมีความคิดแล้วข้ามผ่านประตูนี้ไปแล้วก็อะไรวะเหมือนกับว่าอะไรผมไม่แน่ใจผมรู้จะแปลงไงดีอะเอาเป็นว่าเหมือนกับว่าเราวิ่งไปหาเขาแล้วแบบเพื่อจะหยุดเราอะผมไม่แน่ใจว่าแปลถูกไหมขอโทษทีนะเนี่ยเร็วเข้าซ่อนหลังกระแจไอ้โคมไฟนั่นเร็วขอโทษนะเมื่อกี้ผมแปลไม่ถูก I'm sorry very muchโย่ว่าไงพี่ว่ารู้อะไรไหมเจ้าน้องชายนี่มันตั้ง8วันแล้วนะที่แกไม่ยอมโผล่มาที่แกยังไม่ตามหาอะไรเนี่ยนี่มันตั้ง8วันแล้วนะที่แกยังไม่ยอมแก้ไอ้ซากพัซเซิลให้มันดีที่สุดอ่ะแกกำลังแค่แบบเดินแฮงเอาท์ปราวไปทั่วสถานีนี้เลยอ่ะแล้วแกทำอะไรอยู่เนี่ยฉันกำลังมองดูใจกันอยู่อ่ะมันรู้สึกดีมากเลยอยากดูด้วยกันไหมอ่ะไม่ฉันไม่มีเวลาว่าขนาดนั้นจะเกิดอะไรจะเป็นยังไงล่ะเกิดมนุษย์ผ่านเข้ามาได้น่ะฉันต้องการที่จะเตรียมพร้อมฉันจะต้องเป็นคนนั้นจะต้องเป็นฉันเท่านั้นจะเป็นคนจะเป็นฉันที่คอยจับมนุษย์ให้ได้เพราะงั้นฉันปาปิรัสเดอะเกรทจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เขาต้องการความเคารพการเป็นที่ถูกสนใจและฉันจะได้เป็นหนึ่งในรอยัลการ์ดสักทีทุกคนจะได้ถามว่าทุกคนจะได้ขอมาเป็นเพื่อนกับฉัน ฉันได้อาบน้ำแล้วก็ได้รับจูบทุกเช้าเลยอะไรเนี่ยบางทีเจ้าโคมไฟเนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้นะเดี๋ยวนะฉันซ่อนอยู่ในโคมไฟนะเว้ยเดี๋ยวนะซันนายนี่ไม่ยอมช่วยอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเจ้าโครงกระดูกขี้เกียจสิ่งที่แกทำคือนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ยอมทำอะไรเลยอ่ะบูลด็อกกี้มันเป็นแสลงผมไม่ได้จำแปลว่าอะไรขอโทษนะแกนี่เอาแต่ขี้เกียจขึ้นทุกวันเลยนะเฮ้ใจเย็นอ่ะเนี่ยวันนี้ฉันทำงานอย่างหนักมากเลยนะสเกเลตันเป็นการเล่นคำนะฮะสเกเลก็คือโครงกระดูกตันแปลว่าน้ำหนักนะฮะตืดมปุ๊ชบุกแม่งตืดมปุ๊ชมากเลยเอาหน้ายิ้มหน่อยสิฉันก็ยิ้มอยู่นี่ไงฮะแล้วก็ฉันก็เกลียดมันมากด้วยให้ตายสิทำไมคนที่ยอดเยี่ยมอย่างฉันเนี่ยจะต้องทำจะต้องพยายามมากมายขนาดไหนถึงจะได้รับความสนใจนะว้าวดูเหมือนว่านายพยายามอย่างหนักมากเลยนะเนี่ยจนถึงกระดูกดำเลยล่ะฉันกลับไปทำพาร์เซอร์ต่อแล้วแล้วสถานการณ์ของนายอ่ะ
ช่วยทำให้มากกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเจ้ากระดูกดำอ๋อไม่ใช่แบ็คโบทริดไอทำแบบเต็มที่อะอันนี้คือมันเป็นการเล่นคำอะครับผมมันเล่นคำแบบเอาคำแบบเกี่ยวกับโครงกระดูกมาใช้อะฮะย่าบายเฮ้โอเคนายออกมาได้แล้วล่ะเดี๋ยวต้องรีบไปนะเขาอาจจะกลับมาก็ได้แอนดิสไม่งั้นนายอาจจะต้องแล้วนายจะต้องอยู่ฟังเรื่องตลกสุดตลกของฉันอีกเยอะแยะเลยล่ะแล้วทำไมล่ะดูสิไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วมันก็แค่แบบทำมือที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกแล้วก็สัตว์ประหลาดที่แสนน่ากลัวเท่านั้นเองเวลจะต้องรีบไปนะเขาจะรีบกลับมาแล้วถ้าเขามาแล้วก็โอเคต้องนั่งฟังเรื่องตลกอีกโอเคไปก็ได้จริงๆแล้วเฮ้ยฉันไม่อยากจะรบกวนนายแล้วแต่ว่าช่วยฟังเรื่องที่ฉันจะขอร้องหน่อยได้ไหมฉันก็คิดว่าพี่ชายฉันเนี่ยรู้สึกเขากำลังดาวมากเลยช่วงเนี้ยเขาไม่เห็นมนุษย์มาสักพักนึงแล้วล่ะแล้วเมื่อเขาเห็นเธออ่ะถ้าเกิดเขาเห็นเธอแล้วก็เขาอาจจะทำให้เขามีวันที่ดีก็ได้นะไม่ต้องห่วงเขาไม่อันตรายหรอกแม้ว่าเขาจะพยายามให้ตัวเองดูนะอันตรายก็ตามนะขอบคุณมากขอบคุณล้านครั้งเลยล่ะฉันไปก่อนละโอเคครับผมตอนนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะดูซิในกล่องมีอะไร Use the box Yes Tough glove โอเคเราสามารถเอาของได้นะผมจะใส่เจ้า Tough glove ไปก่อนนะครับโอ้ผมเจอมอนสเตอร์ Snow Drake Hunter Frost ผมจะเช็คก่อนเจ้า Comedian Fightอ๋อไอ้เจ้านี่มันเป็นแบบนักเล่นตลกนะฮะโอ้โหหมดไม่พอเล่นกับโทเรียลแล้วนี่ดูกระจอกไปเลยนะฮะเราต้องหัวเราะฮะเราก็หัวเราะใส่มันนะครับเป็นมุกตลกของมันสีตลกใช่ไหมล่ะพ่อพูดไม่ผิดไปเลยสีวิทูโจ๊กโอเคเราปล่อยมันได้ละสเปร์ฮะไม่ฆ่าใครครับเอาครับความสะดวกสบายของโครมไฟนั้นทำให้คุณเต็มไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าเซฟครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็คงจะพักกันไว้ก่อนนะฮะค่อยๆเล่นไปนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับการแคชเกมนะครับผม Undertale กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกกับเกมนี้กันนะครับเรื่องราวน่าจะตื่นเต้นอีกมากมายรอคุณอยู่นะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้ในพาร์ทที่ถัดไปนะผมพาร์ทที่3นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย